UDP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmudp.ac.th ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Science Story นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะรับฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook RMUTP Live นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือพูดคุยทักทายแล้วก็เสนอแนะรายการกันได้นะคะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการไซส์สอรี่ในช่วงของเดลี่สอรี่วันนี้นะคะช่วงนี้พามาสังเกตตุ่มหรือผื่นแบบไหนที่สงสัยว่าจะเป็นอาการของฝีดาษลิงกันค่ะช่วงที่2ของรายการกับช่วงของนิวสตอรี่นะคะมาติดตามข่าวที่ครูเกาหลีใต้ประท้วงหลังผู้ปกครองกดดันจนคิดสั้นกันนะคะรายละเอียดจะเป็นไรนั้นติดตามรับฟังค่ะคุณฟังกันในช่วงของ Daily Story วันนี้ช่วงนี้พามาสังเกตตุ่มหรือผื่นแบบไหนที่สงสัยว่าจะเป็นอาการของฝีดาษลิงกันค่ะคุณฟังคะฝีดาษลิงนั้นเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับเชื้อไวรัสโรคฝีดาษหรือโรคไข้ทรพิษนะคะส่วนใหญ่พบในหลายพื้นที่ของแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาตะวันตกเป็นโรคติดต่อที่มีอาการไม่รุนแรงมีอัตราการเสียชีวิตต่ำส่วนใหญ่นะคะพบในเด็กเล็กเป็นส่วนใหญ่ค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็อธิบายนะคะว่าโรคฝีดาษลิงคือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่พบได้น้อยโรคนี้พบมากในแอฟริกากลางและก็ตะวันตกโดยเชื้อไวรัสฝีดาษลิงเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคฝีดาษในคนและฝีดาษวัวนะคะพบในสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงแล้วก็สัตว์ฟันแทะหลายชนิดเช่นหนูกระรอกกระต่ายเป็นต้นค่ะรวมทั้งสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็อาจจะติดเชื้อได้ด้วยนะคะรวมทั้งคนก็สามารถติดเชื้อนี้ได้เช่นกันค่ะคุณฟังคะโรคฝีดาษลิงนั้นติดต่อได้จากสัตว์สู่คนโดยการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งน้ำหนองตุ่มหนองของสัตว์ผื่นสัตว์การถูกสัตว์ติดเชื้อกัดหรือข่วนนะคะการรับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์ติดเชื้อแล้วก็ปรุงไม่สุกและสามารถติดได้จากคนสู่คนโดยการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งตัวอย่างเช่นการไอจามผื่นตุ่มหนองน้ำหนองสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อของผู้ป่วยซึ่งมักมาจากการใช้ของร่วมกันกับผู้ป่วยเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำแล้วก็อีกหลายอย่างนะคะส่วนการกอดการจูบก็มีโอกาสที่จะติดต่อโรคฝีดาษลิงได้เช่นกันค่ะหากผู้กอดหรือจูบมีผื่นหรือมีสารคัดหลั่งจากตุ่มหนองของผู้ป่วยติดอยู่บนผิวหนังหรือเสื้อผ้าค่ะดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการกอดการจูบหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้ออาการของโรคฝีดาษลิงจะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อแล้วประมาณ 7-14 วันค่ะอาการที่พบได้บ่อยได้แก่มีไข้อ่อนเพลียปวดหัวปวดเมื่อยตามร่างกายต่อมน้ำเหลืองโตหลังจากมีไข้ประมาณ 1-3 วันก็จะมีตุ่มเล็กๆคล้ายผื่นขึ้นตามตัวซึ่งตุ่มเหล่านี้นะคะจะอักเสบแล้วก็แห้งไปเองใน 2-4 สัปดาห์โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับนั่นก็คือผื่นราบตุ่มแดงผสมตุ่มน้ำตุ่มหนองตุ่มหนองแตกออกเป็นแผลแล้วก็ตกสะเก็ดปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะสำหรับโรคฝีดาษลิงนะคะแต่อาการส่วนใหญ่ก็จะหายได้เองภายใน 2-4 สัปดาห์โดยการรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การให้ยาบรรเทาอาการลดไข้อย่าแก้ปวดอย่าต้านไวรัสแต่หากว่าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับเรื่องของการป้องกันโรคฝีดาดลิงนั้นก็ทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงการแพร่ระบาดแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ค่ะซึ่งผื่นและตุ่มที่เกิดขึ้นนั้นก็มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆโรคช่วงท้ายนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างของตุ่มแล้วก็ผื่นของโรคที่คล้ายคลึงกันมาให้สังเกตในการเบื้องต้นนะคะเริ่มต้นกันที่โรคเริมค่ะโรคเริมนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์นะคะซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้แบ่งออกเป็น2ชนิดโดยไวรัสทั้ง2ชนิดนี้สามารถก่อให้เกิดตุ่มน้ำใสๆได้ทั้งบริเวณรอยต่อระหว่างริมฝีปากกับผิวหนังและสามารถเป็นได้ที่อวัยวะเพศเช่นส่วนลักษณะตุ่มจะเป็นตุ่มใสเล็กพองขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ลามอย่างรวดเร็วภายในตุ่มใสจะมีน้ำอยู่ข้างในหลังจากนั้นก็จะแตกออกเป็นแผลจนรู้สึกเจ็บแล้วก็แสบแผลได้ค่ะและหากตุ่มโดนน้ำอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะมีอาการคันร่วมด้วยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วตุ่มน้ำใสเหล่านี้จะแห้งได้เองภายใน 7-10 วันหลังมีอาการแสดงแต่หากว่าเจอความชื้นดูแลแผลไม่ดีอาจจะหายช้ากว่าปกติได้ถัดมาที่อิสุกอิสัยนะคะโรคอิสุกอิสัยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซล่านะคะโดยนอกจากจะมีตุ่มขึ้นที่ผิวหนังแล้วก็ยังมีไข้ร่วมด้วยโดยเริ่มแรกจะเป็นผื่นแดงราบลามกระจายตามใบหน้าลำตัวแผ่นหลังมีอาการคันมากค่ะต่อมาก็พัฒนาเป็นตุ่มใสจากนั้นตุ่มก็จะเริ่มแตกกลายเป็นสะเก็ดแผลครอบตุ่มน้ำอีกทีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะหายเองได้ภายใน 1-3 สัปดาห์ค่ะแต่หากว่าเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นจากการติดเชื้อจากแผลที่เกิดขึ้นทั้งตัวอาจจะทำให้มีอาการต่างๆเช่นแก้วหูอักเสบปอดอักเสบตับอักเสบหรือติดเชื้อในสมองได้เช่นกันนะคะดังนั้นหากเป็นอิสุกอิสัยแล้วมีอาการปวดหูไอหายใจเหนื่อยเจ็บหน้าอกตาเหลืองตัวเหลืองหรือดีซ่านนะคะปวดศีรษะมากแล้วก็ซึมลงอาการใดอาการหนึ่งหรือมากกว่าควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาเพิ่มเติมเพราะโรคแทรกซ้อนบางอาการอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะส่วนโรคมือเท้าปากนั้นหากตุ่มที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นจุดแดงหรือตุ่มน้ำใสขนาดเล็กโดยขึ้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตามลำตัวแขนและขาหรือมีแผลร้อนในเกิดขึ้นหลายแผลในปากด้วยอาจจะเป็นโรคมือเท้าปากที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มแอนเทอโรไวรัสหรือเชื้อไวรัสลำไส้นะคะซึ่งมักจะเกิดขึ้นประปรายตลอดปีแต่จะระบาดมากในช่วงหน้าฝนที่อากาศเย็นและชื้นซึ่งนอกจากตุ่มขึ้นแล้วอาการโรคมือเท้าปากมักจะมีอาการไข้เจ็บปากกินอะไรไม่ค่อยได้น้ำลายไหลมีแผลในปากคล้ายร้อนในโดยอาการจะหนักในช่วง 2-3 วันแรกและจะค่อยๆทุเลาจนหายได้เองภายใน1สัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรือโรคแทรกซ้อนได้โดยเฉพาะหากผู้ป่วยติดเชื้อ EV71 นะคะสายพันธุ์รุนแรงหรือภูมิต้านทานต่อโรคค่อนข้างต่ำดังนั้นหากต้องสงสัยว่าเป็นโรคมือเท้าปากควรไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะถัดมาที่ซิฟิลิสค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่หลายคนรู้จักชื่อกันดีโดยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะส่วนอาการจะมีผื่นหรือตุ่มขึ้นหลายลักษณะร่วมกับอาการอื่นๆอย่างการติดเชื้อระยะแรกจะเป็นแผลริมแข็งมีขอบนูนแข็งนะคะแผลไม่เจ็บดูสะอาดและมีอาการต่อมน้ำเหลืองโตต่อมาจะมีผื่นสีแดงน้ำตาลขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรืออาจพบได้ทั่วตัวนะคะซึ่งผื่นที่ขึ้นจะมีอาการคันหรืออาจพบผื่นสีเทาในปากนะคะแล้วก็คอด้วยค่ะปากมดลูกและอาจจะพบหมูดในบริเวณที่อับชื้นเช่นรักแร้ทวารหนักขาหนีบซึ่งทั้งหมดนี้จะเรียกว่าอาการระยะเข้าข้อหรือออกดอกค่ะโดยจะมีอาการราว 1-3 เดือนและจะหายไปได้เองแต่ก็กลับมาเป็นใหม่ได้หากติดเชื้อซ้ำอีกทิ้งท้ายกันที่โรค
แผลผู้พองนะคะจัดเป็นโรคผิวหนังอักเสบติดเชื้อชนิดหนึ่งอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือไวรัสก็ได้ค่ะโดยจะมีอาการเป็นผื่นแดงเล็กแล้วก็คันซึ่งจู่ๆก็ขึ้นมาบนร่างกายนะคะอย่างไม่ทราบสาเหตุและส่วนมากพบผื่นได้ที่ใบหน้ารอบๆจมูกแล้วก็ตามด้วยผื่นที่แขนขาหากแกะหรือเกาแผลก็จะอักเสบกลายเป็นตุ่มน้ำพองใสและหากแผลแตกก็จะมีน้ำเหลืองไหลพื้นแผลจะเป็นสีแดงและพอแผลแห้งก็อาจจะเกิดแผลตกสะเก็ดสีเหลืองลามไปผู้ของบริเวณอื่นได้ค่ะดังนั้นควรรีบไปพบแพทย์ก่อนอาการจะหนักนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตุ่มที่ขึ้นบริเวณผิวหรือผื่นตามผิวหนังอาจจะบอกได้อีกหลายโรคที่เราไม่ได้กล่าวถึงเพราะสาเหตุของการเกิดมีหลากหลายมากๆนะคะดังนั้นหากว่าคุณฟังพบตุ่มหรือผื่นที่ไม่รู้ที่มาแล้วก็รองรักษาเองแล้วไม่หายแนะนำให้ไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อวินิจฉัยอาการจะดีที่สุดค่ะช่วงที่2ของรายการกับช่วง News Story นะคะมาติดตามข่าวที่ครูเกาหลีใต้ประท้วงหลังผู้ปกครองกดดันจนคิดสั้นกันนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์ก็มีการรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่4กันยายนตามเวลาท้องถิ่นครูจำนวนกว่า 50,000 คนเดินทางเข้ากรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้เพื่อเรียกร้องให้มีการคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่และพูดถึงสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการคุกคามจากผู้ปกครองจนทำให้เพื่อนร่วมอาชีพบางคนต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะคะการชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเหตุครูโรงเรียนประถมรายหนึ่งจบชีวิตตัวเองเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีความชัดเจนว่าเป็นการฆ่าตัวตายแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าครูคนดังกล่าวมีความวิตกกังวลต่อการถูกผู้ปกครองร้องเรียนในกรณีความขัดแย้งในหมู่นักเรียนด้วยกันหลังการเสียชีวิตของครูคนดังกล่าวก็มีข้อร้องเรียนจากครูในโรงเรียนเอกชนเพิ่มมากขึ้นโดยระบุว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีจากผู้ปกครองและนักเรียนเช่นถูกกล่าวหาว่าการอบรมสั่งสอนนักเรียนนั้นเป็นการคุกคามเด็กลีหนึ่งในครูที่เดินทางมาชุมนุมก็ระบุว่ามาตรการการคุ้มครองครูในเกาหลีได้มีปัญหาเนื่องจากไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายที่เพียงพอและเจ้าหน้าที่รัฐก็มักเฉื่อยชาในการแก้ไขปัญหาค่ะลียังกล่าวอีกนะคะว่าตลอดการทำงาน15ปีนั้นนอกจากเธอต้องเจอกับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนและผู้ปกครองในจำนวนที่มากเกินไปแล้วเธอยังต้องแบกรับพลังงานอื่นๆอย่างหนักนอกเหนือจากภาระงานในห้องเรียนข้อมูลจากหน่วยงานรัฐระบุว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมิถุนายน2023นะคะมีครูในโรงเรียนเอกชนของเกาหลีใต้จำนวนราว100รายที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยในจำนวนนั้นมี57รายที่สอนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาด้านทำเนียบประธานาธิบดีก็ระบุว่ายุนซุกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทางการรับฟังข้อเรียกร้องจากครูและดำเนินงานเพื่อให้สิทธิของครูได้รับคุ้มครองแล้วนอกจากการเดินทางเข้ามาชุมนุมในกรุงโซลแล้วนะคะรอยเตอร์ก็ยังรายงานด้วยนะคะว่ายังมีครูจำนวนมากที่ร่วมประท้วงด้วยการลางานในวันจันทร์แล้วก็ผู้จัดการประท้วงยังระบุว่ายังมีครูอีกราว 60,000 ถึง 70,000 คนออกมาประท้วงในที่อื่นๆด้วยเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าการที่ครูร่วมกันทำให้การเรียนการสอนตามปกติต้องสะดุดลงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจนำไปสู่การดำเนินการในทางวินัยนอกจากนี้ยังมีการจัดสถานที่ในกรุงโซเพื่อให้คนมารำลึกถึงครูโรงเรียนประถมที่จบชีวิตตัวเองเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีการรำลึกและก็ชุมนุมของครูอีกทั่วประเทศและก็นำไปสู่การเดินขบวนไปยังสะพานนิติบัญญัติของเกาหลีใต้ณกรุงโซที่มีคนร่วมเดินขบวนถึง 200,000 คนคุณฟังคะเกาหลีใต้นั้นเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยกันนะคะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะก็แล้วก็องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หรือ OECD ก็ระบุว่าจากประชากรเกาหลีใต้ 100,000 คนจะมีคนฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากกว่า20คนค่ะกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะป้องกันไม่ให้ครูถูกลงโทษจากการทำหน้าที่โดยชอบและจะพัฒนาการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองด้วยนะคะโดยที่ผ่านมามีการตั้งคณะทำงานเพื่อประกันสิทธิของครูเช่นการไม่ให้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครองด้วยโทรศัพท์ส่วนตัวแต่ก็ยังไม่มีการประกาศกรอบเวลาการดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าวค่ะคุณฟังคะวันนี้เวลาในรายการไซส์ซอรี่หมดลงแล้วนะคะคุณฟังกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะRMUTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับ Who made it?